เขาลือกันว่าเธอท้องเหรอคือยังไงไหนเล่าซิเธอท้องได้ยังไงเจ้าค่ะบ่าวท้องเจ้าค่ะบ่าวท้องก็เพราะว่าคุณมนัสข่มขืนบ่าวเจ้าค่ะฮะคุณมนัสข่มขืนตกลงเธอท้องกับมนัสเหรอท้องกับใครไม่รู้ค่ะเดี๋ยวท่านคิดคะท้องกับคุณมนัสเจ้าค่ะมนัสเธอทำตลับท้องเหรอไม่จริงค่ะอาจารย์ทำไมเธอถึงพูดว่าไม่จริงทำไมเธอถึงพูดว่าไม่จริงมันไปเรือนไอ้เปลี่ยนค่ะแล้วเข้าไปยั่วพี่มาโนดอาจารย์คิดว่าคนไหนเดี๋ยวนะน้องทิพย์อาจารย์พี่กับตลับเนี่ยไม่เคยเป็นชู้กันนะไม่เชื่อค่ะที่เห็นกับตาเลยค่ะตลับแก้ผ้าอยู่ในห้องพี่มาโนดอยู่ในเรือนไอ้มาโนดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวใจเย็นไอ้ที่แก้ผ้านั่นน่ะคุณหนูนะเจ้าคะที่เป็นคนใส่ยาเสน่ห์ให้เราทั้งสองคนยาเสน่ห์อะไรตลับผ้าดีกับเองขนาดนี้เอ็งไปหานางมโนได้เอ็งมโนได้ยังไงคุณมนัสคะคุณมนัสใจเย็นนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวกำลังถามทีละคนให้เขาเคลียร์กันทีละคนได้ไหมคะอาจารย์ครับเดี๋ยวถามอย่างนี้ทำไมถึงไม่ด่าเมียตัวเองบ้างล่ะอาจารย์คะข่มขืนครั้งเดียวคงไม่ท้องง่ายขนาดนี้ก็นั่นล่ะสิหลังจากนั้นล่ะคะอาจารย์อาจารย์ถามหลังจากนั้นค่ะสรุปแล้วเธอเรียบร้อยไปกี่ครั้งกับคุณมนัสคะเธอถึงท้องน่ะหลายครั้งอาจารย์อ้าวแล้วเรียกว่าข่มขืนได้ยังไงล่ะตลับข้าไม่ได้ขืนใจนางตลับนะข้ามีหลักฐานยืนยันอาจารย์อาจารย์ดูรอยข่วนที่หลังข้าสิทำไมอ่ะก็ถ้ามันโดนขืนใจมันจะข่วนหลังข้าอย่างนั้นเหรอแสดงว่าหล่อนมีความสุขมากฟินมากถึงขนาดข่วนหลังคุณน่ะเหรอคุณมันใช่มากทุกตลับตายเธอเป็นคนชอบจิกชอบข่วนจนกระทั่งเธอท้องเหรอไม่จริงเจ้าค่ะคุณมนัสเนี่ยเขาเป็นคนที่หื่นนะเจ้าค่ะเขาเป็นคนที่โอ๊ยบ่าวไม่รู้จะพูดยังไงดีอาจารย์ที่ไม่อยากฟังค่ะที่ไม่อยากฟังเรื่องต่ำช้าแบบนี้ค่ะอาจารย์คือในฐานะเราที่เป็นเมียหลวงค่ะอาจารย์อาจารย์ถามดูนะคะว่าข่มขืนอะไรคะอาจารย์ขึ้นไปอยู่บนห้องทิพย์มันขึ้นไปห้องทิพย์ทำไมคะเตียงนอนทิพย์อะค่ะอาจารย์จะไปข่มขืนอะไรบนนั้นคะนอกจากตัวเองจะเชิญตัวเองขึ้นไปค่ะอาจารย์เอาขึ้นไปให้ถึงที่ใช่ค่ะอาจารย์แล้วคือเตียงนอนทิพย์ค่ะอาจารย์ทิพย์ถามอาจารย์นะคะใครจะทนได้คะตายเธอเอาของขึ้นไปให้ผัวก็ถึงบนที่นอนเมียหลวงก็เลยเหรอแล้วจะให้บ่าวทำยังไงล่ะคะอาจารย์ทำยังไงในเมื่อคุณมานัทเนี่ยก็เป็นผัวของบ่าวแล้วนี่เจ้าค่ะเห็นไหมแสดงว่าเองรักข้าจริงๆอาจารย์คะมันคือความจำยอมเจ้าค่ะไม่ใช่จำยอมค่ะอาจารย์คุณหญิงแม่ให้เงินออกไปแล้วไม่ออกค่ะอาจารย์นี่เขาเรียกว่าหน้าด้านค่ะชอบเป็นเมียน้อยค่ะอาจารย์ตลับบ่าวไม่ต้องการที่จะเป็นเมียน้อยใครเลยเจ้าค่ะไม่ต้องการจะเป็นไปแล้วค่ะอาจารย์แต่ที่บ่าวต้องทำเนี่ยก็บ่าวบอกไปแล้วว่าบ่าวจะต้องมีผัวเดียวในเมื่อบ่าวได้แล้วจะให้บ่าวทำยังไงแล้วเจ้าคะเธอกำลังจะบอกว่าเธอต้องตกเป็นภรรยาเพราะว่าเขาบังคับเธอก็คิดว่าเธอก็ต้องมีสามีเดียวเธอก็จำเป็นต้องอยู่ถูกไหมคะใช่ค่ะบังคับคำแรกค่ะอาจารย์แต่หลังจากนั้นชอบค่ะอาจารย์ถ้าไม่ชอบก็ออกไปผัวเดียวก็ได้ไงออกไปอยู่ที่ข้างนอกแล้วก็ไม่ต้องมีผัวอีกเลยชีวิตแกก็จะมีแค่ผัวเดียวแล้วจะทำยังไงล่ะก็ตอนนี้ท้องอ่ะอาจารย์คะครั้งแรกไม่ได้ท้องค่ะที่เหลือชอบค่ะอาจารย์แต่ทำไมเองยังต้องไปยุ่งกับไอ้มโนดในเมื่อเองบอกว่าเองจะมีข้าเป็นผัวเองคนเดียวพี่มานัทก็บอกแล้วไงคุณมานัทว่าคุณมาโนดเนี่ยเขาไม่เกี่ยวคุณมาโนดเขาเป็นพี่เราเป็นพี่น้องกันคุณมานัทก็พูดเรื่อยเปื่อยแล้วเองไปทำอะไรแถวเรือนตลับตลอดเวลาพี่มานัทยังไงตลับก็เป็นเมียพี่อีกคนหนึ่งกูจะให้เกียรติเมียพี่บ้างเองอ่ะต้องให้เกียรติเมียข้าบ้างผมไม่เคยคิดอะไรกับตลับเลยหลังจากที่รู้ว่าตลับเป็นเมียพี่แล้วแล้วก่อนหน้านั้นแปลว่าคิดชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ๆๆๆเอ้ยเต็มไปหมดเลย